โอ้กระทบมากครับเรื่องของการทำงานนี่คือผมเชื่อว่ากระทบทุกคนนะฮะทุกอาชีพหลายงานหลายวันที่ติดต่อเข้ามาก็ต้องมีการยกเลิกแคนเซิลหมดไปเข้าใจครับเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นอยากให้ทุกคนได้สู้ๆครับพอจำนวนผู้ติดเชื้อมันลดลงแล้วเนี่ยเราจะได้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมกันเร็วๆนะแล้วก็ดูแลสุขภาพไปเยอะครับก็กลับมาอีกแล้วเนาะโควิด-19 นะครับก็ถือว่าเป็นกิจการที่ผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับแต่ว่าการกลับมาคราวนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเคยเจอมาแล้วแหละเราเคยผ่านมาแล้วแล้วผมเชื่อว่าเราจะมีวิธีการรับมือกับมันได้ดียิ่งขึ้นกว่าครั้งแรกนะครับแต่ถึงแม้ว่ายอดจำนวนผู้ติดเชื้อจะมากขึ้นกว่าครั้งแรกมากก็ตามแต่ว่าเราก็อยากทุกคนได้ดูแลตัวเองกันได้เยอะนะครับผมแล้วก็พยายามปฏิบัติตามสิ่งที่ทางรัฐบาลเขากำหนดมานะครับเรื่องของการออกกฎต่างๆเรื่องของการนั่งกินข้าวเรื่องของการอยู่ในที่ชุมชนเยอะๆเนี่ยก็พยายามให้ทุกคนได้ใส่แมสใส่หน้ากากแล้วก็พยายามดูแลสุขอนามัยให้ดีเสมอครับผมเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ตกใจหรือว่าหวาดกลัวเท่าครั้งแรกที่ผ่านมาเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราเคยเจอมาแล้วนะครับก็พยายามบอกกล่าวกันแล้วคนรอบข้างในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยคือตัวเราเองอ่ะผมว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นถ้าเกิดว่าเราเป็นจริงๆนะมันอาจจะแบบหายเร็วกว่าแต่ว่าคนที่อาจจะลำบากก็คือคนที่อยู่ใกล้ชิดเราอย่างคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่เป็นผู้สูงอายุอะไรเงี้ยก็ต้องพยายามแบบดูแลเขาแล้วก็พยายามดูแลตัวเองด้วยเพื่อไม่ให้เราไปติดกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติๆของเราอะไรเงี้ยฮะก็นั่นแหละคือพยายามดูว่าโซนไหนที่มีผู้ป่วยมีผู้ติดเชื้ออยู่ก็จะพยายามบอกกล่าวกันในกลุ่มครอบครัวหรือว่าคนใกล้ๆชิดอะไรเงี้ยครับผมโอ้กระทบมากครับเรื่องของการทำงานนี่คือผมเชื่อว่ากระทบทุกคนนะฮะทุกอาชีพนะครับค้าขายต่างๆแล้วก็เราเองก็เป็นศิลปินที่อย่างช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเรื่องของงานเข้าดาวก็มีหลายงานหลายวันที่ติดต่อเข้ามาก็ต้องมีการยกเลิกแคนเซิลหมดไปอะไรเงี้ยก็เข้าใจครับเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นผลรวมเนาะกับองค์รวมของประชาชนที่ต้องเข้ามาอยู่ในงานต่างๆก็ทำให้ต้องมีการยกเลิกแล้วก็มีการบางงานก็มีการเลื่อนกำหนดออกไปก่อนนะครับก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนได้สู้ๆครับสู้ๆแล้วก็ผมเชื่อว่าอยากให้ทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วก็พอจำนวนผู้ติดเชื้อมันลดลงแล้วเนี่ยเราจะได้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมกันเร็วๆนะครับก็อยากให้ทุกคนได้แบบมีกำลังใจในการต่อสู้ในการทำงานต่อไปนะครับผมแล้วก็ดูแลสุขภาพไปเยอะครับก็ดีใจนะถ้าเกิดว่าวัคซีนนี่มันรักษาคนแล้วก็หายจริงๆนะครับก็อยากให้ได้นำมาใช้กันให้ทั่วถึงทั้งในประเทศไทยทุกคนแล้วก็รวมถึงคนทั่วโลกด้วยเราจะได้แบบมีวัคซีนที่ช่วยป้องกันโรคนี้เพราะว่าผมว่าโรคนี้มันอาจจะเป็นโรคที่มันเป็นไปตามฤดูกาลแล้วต่อไปในอนาคตมันอาจจะเป็นได้ง่ายขึ้นอีกแต่ถ้าเรามีวัคซีนปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบทำให้เรามีภูมิคุ้มกันต่างๆในการดูแลรักษาให้มันโรคนี้มันหายไปได้นะครับก็ดีใจครับแล้วก็อยากให้อวยพรให้มันรักษาคนได้หายเร็วๆจริงๆครับ